วัดความเป็นมาแรกเริ่มเดิมทีด่านเกวียนไม่ใช่แรงปั้นไม่ใช่อยู่ที่นี่นะจะต้องเดินไปที่ตะวันออกของหมู่บ้านทางแม่น้ำมูลในฝั่งนู้นประมาณสัก 2-3 กิโลคือแหล่งปั้นจะมุงก็เรียกมุงอย่าคาต่ำๆหลังคาคุมดินข้างแรกเดิมทีเราจะปั้นแค่เครื่องใช้ในครัวเรือน11ชนิดพอชาวบ้านทำแบบทำเหลือแต่ใช่ก็เอาไปแลกเขาคือบรรทุกใส่เกวียนเดินทางจากด่านเกวียนไปสุรินทร์นางรองบุรีรัมย์ศรีสะเกษสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามกับมินนโยบายให้คนไทยเริ่มขายเป็นก็ค้าขายวิธีขายมาก่อนก็หาไปกับใส่เกวียนไปแดนแห่งดินถิ่นเครื่องปั้นบ้านด่านเกวียนทุกความลงตัวจากภูมิปัญญาดั้งเดิมถูกรังสรรค์ปั้นแต่งนำมาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืนเข้าของเครื่องใช้ของประดับตกแต่งบ้านตกแต่งสวนหลากหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นมาและกลิ่นอายของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนที่ผูกพันกับหมู่บ้านด่านเกวียนตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นอย่างดีหลายเสียงเล่าว่าเครื่องปั้นดินเผานี้เกิดด้วยภูมิปัญญาของชาวขาชนพื้นเมืองเดิมที่อาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในดินแดนแถบนี้ชาวขาได้นำดินในลุ่มแม่น้ำมูลมาปั้นและเผาเพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างเช่นโอ่งครกและไหเมื่อชาวบ้านเห็นชาวขาทำเครื่องปั้นดินเผาจึงเข้าไปฝึกฝนจนสามารถทำเองได้ภายหลังชาวขาได้อพยพออกจากพื้นที่ไปลักษณะเฉพาะของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนั้นอยู่ที่ดินที่นำมาใช้ดินด่านเกวียนเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียดที่ขุดขึ้นมาจากลำน้ำมูลและสามารถอุ้มน้ำได้ดีดินดังกล่าวเป็นดินซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษง่ายต่อการขึ้นรูปทนทานต่อการเผาไม่บิดเบี้ยวหรือแตกหักง่ายและที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือดินนี้เมื่อถูกเผาจะให้สีธรรมชาติเป็นสีแดงซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากธาตุเหล็กหรือสนิมเหล็กที่มีจำนวนมากในเนื้อดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนมีความโดดเด่นทั้งตัวสินค้าที่มีความแข็งแกร่งทนทานและมีความสวยงามมีเอกลักษณ์รูปแบบงานปั้นมีความหลากหลายปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์มาเป็นเครื่องประดับของตกแต่งบ้านและจัดสวนให้นักท่องเที่ยวได้มาชมวิธีการผลิตเลือกซื้อหาเครื่องปั้นดินเผาขนาดต่างๆไปใช้ตลอดจนเป็นสินค้าส่งออกไปขายยังต่างประเทศ